ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวางแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาชนสร้างความประทับใจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางรัชนีลอยฟ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นั่งรถรางลงพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวแหลมเสด็จเจ้าหลาวและหาดกุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายประจวบดีรักษาเกียรติผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้การต้อนรับและพาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของพื้นที่ศูนย์โดยสถานแรกได้เดินทางไปยังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติมีการดำเนินงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีและกรมประมงในการจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงมาจัดแสดงเพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้และการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่าพร้อมทั้งจัดวิทยากรเพื่อนำบรรยายความรู้ให้กับคณะผู้เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด36ตู้โดยพื้นที่ระยะที่1และพื้นที่ระยะที่2จำนวน15ตู้รวมทั้งตู้หลอดและอุโมงค์สัตว์น้ำที่นำมาแสดงมีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนแสดงระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบนและความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำมีทั้งประเภทสวยงามและสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่พบตามแนวปะการังและโขดหินตามแนวชายฝั่งชายหาดแหลมเสด็จและชายหาดบ้านเจ้าหลาวนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรียังเดินทางไปชมศูนย์ประมงที่ทำเป็นกระชังปลาขึ้นเพื่อไว้เลี้ยงปลาหลายชนิดซึ่งที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้และสามารถให้อาหารปลาฉลามในกระชังปลาอ่าวคุ้งกระเบนได้ด้วยที่สำคัญคือการจัดตั้งธนาคารปูเพื่อเพาะพันธุ์ปูม้าไม่ให้สูญพันธุ์ไปโดยกระชังปลาอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ดำเนินการด้านสาธิตเผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาในกระชังปลาทะเลเศรษฐกิจที่ทางศูนย์คุ้งกระเบนศาสตร์ที่ส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงปลาในกระชังคือปลาเก๋าปลากระพงขาวและปลากระพงแดงตลอดจนมีเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลการใช้ทรัพยากรชายฝั่งในอ่าวคุ้งกระเบนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อความยั่งยืนการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในวันนี้จึงเป็นการวางแนวทางเพื่อร่วมกันศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรีมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสร้างความประทับใจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีตามนโยบายจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรีค่ะวันนี้เราได้นำหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอมาประชุมประจำเดือนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่คุ้งกระเบนนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องได้รับทราบก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวนักศึกษาประชาชนเนี่ยมาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า 700,000 คนต่อปีนะศูนย์ศึกษาแห่งนี้ก็จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในหลายเรื่องนะสิ่งแรกก็คือไปดูวิถีชีวิตของสัตว์น้ำทะเลนะที่อะควาเรียมนะครับจะมีพวกปลานานาชนิดนะครับได้เห็นนะครับอันที่สองก็ได้ไปดูวิถีชีวิตปลาชายเลนนะครับและที่สามก็ไปดูการเลี้ยงปลาในกระชังดูวิธีการนะครับเลี้ยงหอยนางรมนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของธนาคารปูม้าซึ่งพี่น้องนะชาวทะเลนะครับก็จะจับปูม้ามาที่มีการวางไข่เนี่ยเขาก็จะเอามาฝากไว้ที่ธนาคารปูม้าแล้วก็มีการเพาะพันธุ์แล้วก็นำคืนลงสู่ทะเลจากการรับรายงานและฟังการบรรยายสุ่มจะเห็นว่าระบบนิเวศมีความสมบูรณ์จากเมื่อ20ปีที่ผ่านมาชัดเจนนะครับอันนี้ชี้เห็นว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เนี่ยทำให้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้กลับมาฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนแล้วก็แนวปะการังนะครับตัวที่วัดชัดเจนก็คือว่าพี่น้องชาวทะเลเนี่ยที่จับสัตว์น้ำมาไม่ว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับมากมายก็ถือว่าเป็นตัวที่จะสร้าง
กระบวนการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาไปศึกษาได้นะครับในพี่น้องในพื้นที่นี้และพื้นที่ใกล้เคียงเอามาเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีครับ